สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวรัฐบาลจีนยืนยันนะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนค่ะจะเดินทางเข้าร่วมประชุม G20 ที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียรวมถึงเอเปก2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งใหญ่หลังจากที่ผู้นำจีนเนี่ยได้เดินทางนะคะนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ค่ะโดยทางเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงเมื่อวันศุกร์นะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงและผู้นำโลกคนอื่นๆในการประชุมนอกรอบในเวที G20 ที่จัดขึ้นในอินโดนีเซียและการประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเยือนต่างประเทศนับตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดโควิด-19 ในจีนทำให้ทางการจีนบังคับใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์มาโดยตลอดขณะที่การประชุมสุดยอดผู้นำหลายเวทีที่จัดขึ้นในช่วงนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสีก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำจีนสมัยที่3ประกอบกับเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์กับสหรัฐเริ่มมีความตึงเครียดทางด้านข้อพิพาทการค้าและประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งการพบหารือกับประธานาธิบดีไบเดนจึงเป็นที่จับตาจากทั่วโลกว่าทั้ง2ฝ่ายหารือคลี่คลายปมความขัดแย้งต่างๆให้ลดลงได้หรือไม่ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจะเข้าร่วมประชุม G20 ครั้งที่17ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่14ถึง17พฤศจิกายนตามคำเชิญของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้นำอินโดนีเซียและจะเข้าร่วมการประชุมเอเปกครั้งที่29ในกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งถือโอกาสเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่17ถึง19พฤศจิกายนนี้ตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ